ไม่ได้มีการถอนกำลังออกมาอย่างข่าวลือข่าวปล่อยข่าวปั่นอย่างนี้ฮะเจ้าหน้าที่ทหารก็อัปเดตครับว่าพื้นที่ไหนเรียบร้อยไปแค่ไหนแล้วอันนี้บริเวณหมู่บ้านธนารักษ์หมู่บ้านธนารักษ์นะฮะตอนนี้ก็เคลียร์ไปแล้วประมาณโคลนออกไปแล้วเกือบปกติเหลืออะไรดูดโคลนในท่อระบายน้ำทีนี้คือด้านบนเราจะเห็นโอ้มันก็เหมือนจะเรียบร้อยแล้วนี่แต่มันยังมีโคลนในท่อระบายน้ำทีนี้นี่เก็บเนี้ยภาษาทหารเนี่ยสปช.ส่วนหน้าครับเนี่ยข่าวสารจากสปช.ส่วนหน้าเอวนะครับส่วนข้างในก็ประมาณหัวเข่าครับโคลนครับแล้วก็ช่วงที่วิกฤตสุดๆน้ำขึ้นสูงก็การช่วยเหลือประชาชนก็เราใช้เจ็ตสกีเป็นหลักครับจะมาจากมูลนิธิต่างๆแล้วก็อาสาสมัครจากภาคกลางนะครับที่มาช่วยในการขนคนในช่วงวิกฤตเพื่อข้ามไปทางฝั่งนู้นครับแล้วก็ใช้เรือท้องแบนของกองทัพบกนะครับในการรับต่อแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะพันโทปณิธานนะผบ.นฝ.มทบ.33เนี่ยวันนี้เล่าประสบการณ์ฮะสงครามโคลนคือการสู้กับโคลนนะตอนแรกเริ่มเห็นเนี่ยโอ้อดที่จะท้อไม่ได้แต่เพื่อพี่น้องประชาชนไม่ถอยก็เอากำลังทหารพร้อมกับเครื่องจักรเปิดทางเข้าพื้นที่เคลียร์เนี่ยเดินออกจากบ้านได้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเราก็ได้ใช้เครื่องจักรหนักนะครับในการเปิดทางเข้ามานะครับแล้วก็ใช้กำลังพลของเรานะครับของกองทัพบกนะครับในการนำที่ของฝากชาวบ้านชาวบ้านประชาชนนะครับซึ่งปัจจุบันก็สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้นะครับปัจจุบันก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งรายงานรายจุดนะเดี๋ยวจะมีสรุปภาพรวมด้วยส่วนแน่นอนฮะแม่ทัพใหญ่ก็คือรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกณัฐพลนาคพานิชนะเป็นที่ปรึกษาสปช.ส่วนหน้านะก็ร่วมประชุมสปช.ออนไลน์ระหว่างลงตรวจพื้นที่ไม้ลุงขนแม่สายนะฮะระหว่างลงตรวจพื้นที่ก็ประชุมออนไลน์ที่เห็นอยู่นี่ครับเฮ้ย ผมชอบนะคือไอ้แบบนี้คือไหนๆลงมาตรวจพื้นที่แต่ทีนี้มันมีประชุมด้วยแต่ตรวจพื้นที่ก็ต้องมาตรวจก็แวะนั่งเก้าอี้ตรงอาเมียตรงนี้จัดนิดนึงโน้ตบุ๊กมันก็ใช้ได้แล้วก็เรียกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่นะคะเพราะว่าพี่ทหารก็กวาดโคลนไปทำความสะอาดพื้นไปท่านก็นั่งประชุมออนไลน์นักพลนักพณิชย์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะฮะอันนี้จากรวมไทยสร้างชาตินะเขาบอกรัฐมนตรีช่วยกลาโหมโอ้โหนี่แล้วพลเอกณัฐพลนาคพานิชที่ไปตรวจพื้นที่การฟื้นฟูไม้ลุงขนนะฮะนะเนี่ยคือมีหลายโซนนะแบ่งโซนนี้หน่วยนั้นโซนนั้นหน่วยนี้นะมีทั้งมูลนิธิมีทั้งอาสาก็ยังช่วยปอพอนะป่าไม้ก็ไปช่วยกรมอุทยานตำรวจนะทหารนี่นี่นะแล้วจากนั้นก็ประชุมสปช.ส่วนหน้ามันตรงนี้แหละเอาประชุมออนไลน์มันตรงนี้แหละประชุมเสร็จท่านก็ลงพื้นที่ต่อโอ้โหดูยับเลยนะแต่ก่อนนี่เละกว่านี้นะใช่ค่ะนี่ก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนนะแล้วก็พี่ๆทหารด้วยนะครับโอ้โหภาพรวมตอนนี้นะคือเส้นทางไกลเนี่ยมันต้องเดินทีละก้าวอะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันก็ใกล้เป้าหมายเข้าไปเรื่อยๆความก้าวหน้าการฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยฮะอย่างที่เราเรียนท่านผู้ชมไว้เราจะอัปเดตทุกวันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องแล้วก็ได้เห็นภาพรวมด้วยว่ารัฐบาลทำงานจริงหรือเปล่าค่ะนะเนี่ยพื้นที่ชุมชนต่างๆฮะนะหัวฝายสายลมจอยไปแล้วครึ่งนึง 50% ตอนนี้นะความก้าวหน้านะฮะเกาะทราย 39% ไม้ลุงขน 46% ที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเหมืองแดง 87% แล้วปิยพรเสร็จแล้ว 100% ภาพรวม 63% ค่ะนี่ครับนะนี่ภาพรวมนะจำนวนครัวเรือนนะแล้วก็ฟื้นฟูไปแล้วเท่าไหร่ความคืบหน้าไปยังไงก็คือกราฟเมื่อสักครู่นี้นะครับ 63% ภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 8% ค่ะเห็นไหมคือการทำงานในพื้นที่เนี่ยสำคัญทุกส่วนนะตั้งแต่ระดับคนทำงานนะกำลังพลนะแล้วก็ตั้งแต่ผู้บริหารอย่างเงี้ยท่านนั่งอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะอ้าวโอ้โหนี่หัวหน้ากูยังมาลุยกับกูเลยอย่างนี้ออกไหมอันนี้ขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้านไงค่ะนะซึ่งมีผลนะทั้งในทางจิตวิทยาและการบังคับบัญชานะครับเป็นขวัญและกำลังมีปัญหาอะไรแก้หน้างานนะเพราะมีสปช.ส่วนหน้าแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยสสกทม.นะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอ่ะนะก็ประจำการและไปกินนอนอยู่เชียงรายเลยอ่ะเอ๊ะมันชื่อติดอยู่ที่หูเนี่ย
ที่ปากเนี่ยสุภาพสตรีนะเออนึกออกไหมนึกออกสสกทมนะเดี๋ยวขออภัยนะเดี๋ยวนึกชื่อออกเลยจะบอกแต่เนี่ยอันนี้คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับนะแล้วก็ทีมงานก็ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อัปเดตล่าสุดนะข่าวดีก็คือรถไฟสายเหนือนะเมื่อวานนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมได้มีการสั่งการให้การรถไฟเนี่ยตามสถานการณ์ตลอดนะแล้วแก้ปัญหาแล้วก็ล่าสุดระดับน้ำบริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ลดลงนะรวมไปถึงระดับน้ำตามรางนะฮะกลับมาเปิดแล้วนะเปิดให้บริการเดินรถสายเหนือได้ตามปกตินะในช่วงเย็นวันนี้ฮะ8ตุลาค่ะแล้วก็ผู้ว่าการรถไฟนะเพิ่มเติมคุณวีฤทธ์นะอมรปานเปิดเผยว่าเจ้าที่เร่งทำความสะอาดนะแล้วก็ฝ่ายช่างโยธาลงสำรวจความปลอดภัยบริเวณที่ถูกน้ำท่วมอ่ะอันนี้บริเวณหน้าสถานีเนี่ยนะแต่บริเวณที่ถูกน้ำท่วมก็คือบริเวณสารพีนะระบบอนุสัญญาณเป็นยังไงนะระดับน้ำลดลงแล้วนะตอนนี้ดำเนินการได้ตามปกติแล้วครับค่ะนะคือนั่งจากกรุงเทพอภิวัตรยาวขึ้นไปจนถึงสถานีเชียงใหม่เลยคือก่อนหน้านี้ต้องไปลงที่ลำปางค่ะแล้วต่อรถบัสไปใครจะไปสถานีลำพูนสถานีเชียงใหม่เนี่ยรถไฟไปไม่ถึงไปถึงแค่ลำปางจากนั้นนั่งรถบัสที่เจ้าหน้าที่มาบริการเนี่ยจะไปลำพูนจะไปเชียงใหม่ก็นั่งรถบัสส่วนใครอยู่เชียงใหม่จะมาขึ้นรถไฟก็ต้องไปที่สถานีลำปางแต่ตอนนี้กลับสู่สภาวะปกติค่ะอันนี้คือความคืบหน้านะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชเออนี่ขออภัยสสหญิงค่ะนะขออภัยไม่ใช่ว่าจำไม่ได้ แต่ว่าชื่อมันติดอยู่ใช่ค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณธีรรัตน์ดูแลสปช.ส่วนหน้านะครับเช้านี้ผู้สื่อข่าวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะครับคุณรักษิกาแพทองเนี่ยยืนปักหลักอยู่ที่จังหวัดลำพูนไปยังไงบ้างครับสถานการณ์ภาพรวมวันนี้เชิญเลยครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่2ตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมพื้นที่นะคะบางจุดมวลน้ำเริ่มทรงตัวและเตรียมที่จะลดลงนะคะจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ตอนนี้นะคะเป็นจุดรอยต่อระหว่างหมู่2กับหมู่4จุดนี้เป็นรุ่มเหมืองหรือคลองน้ำเสียนะคะถัดเข้าไปนะคะก็จะเป็นสุสานหนองช้างคืนถัดเข้าไปอีกก็จะเป็นเทศบาลหนองช้างคืนจุดนี้นะคะในจุดนั้นนะคะน้ำท่วมอ่วมเช่นกันเนื่องจากว่าเป็นจุดที่รับน้ำต่อมาจากอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะใกล้ๆกันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตลาดถุงทองและสภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือน้ำเข้าท่วมพื้นที่ตลาดหมดแล้วแต่ว่าตลาดปิดไปนานแล้วค่ะตลอดช่วงเช้ามืดนะคะทีมข่าวได้สังเกตเห็นชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็พื้นที่เขตติดต่อกันเช่นที่บ้านประตูป่าซึ่งรับน้ำต่อจากหนองช้างคืนจุดนี้ชาวบ้านกังวลใจนะคะออกมาดูสถานการณ์น้ำประเมินน้ำเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือหรือว่าอบพยพกันอย่างไรค่ะอันนี้เห็นว่ามาดูสถานการณ์น้ำมาดูสถานการณ์น้ำนะครับนะเวลาน้ำขึ้นเยอะๆเนี่ยเราจะได้เตรียมตัวนะครับแต่เวลาในช่วงเนี่ยมันลดลงไปนิดหน่อยนะครับนะมันลดลงไปนิดหน่อยก็ดูว่าควรจะทำยังไงต่อไปซึ่งมีหน่วยงานของทางราชการเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเอกชนเข้ามาเยอะแยะมากนะฮะจุดนี้ต้องเฝ้าระวังมีอะไรกังวลใจไหมคะว่าจะรับน้ำต่อจากจุดไหนอะไรยังไงจุดนี้คือจุดรับน้ำทั้งหมดในห้วงเนี่ยจากประภัยน้อยนะฮะจากประภัยน้อยเข้ามาประภัยหลวงจะมาทิ้งตรงนี้หมู่สองตรงนี้จะทิ้งตรงนี้หมดนะฮะคือเราห่วงตรงนี้อย่างเดียวคือว่ามวลน้ำที่ไหลผ่านไปเนี่ยมันจะเยอะจัดแล้วจะมันจะไปทิ้งที่ตำบลเหมืองอ่ะที่บ้านป่าขามเหมืองอ่ะเนี่ยที่สำคัญที่สุดจะรับช่วงต่อไปละการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ถือว่าต้องระวังกันดีไหมพี่ต้องระวังตลอดฮะหนึ่งเรากลัวถนนขาดหนึ่งละสองมวลน้ำที่มาเนี่ยถ้ามันมาเยอะจัดเนี่ยเราต้องเตรียมตัวละเราจะต้องเตรียมตัวรับมือยังไงเราไม่เคยมีนะนี่ผม52ปีละเพิ่งเจอเนี่ยและใหญ่ที่สุดต่อไปเราต้องรับมือเดี๋ยวต้องเตรียมตัวยังไงนะมวลน้ำมาจากเชียงใหม่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะกั้นได้ส่วนหนึ่งจะลงแม่กวงหันไปลงแม่กวงส่วนนี้จะต้องมาทิ้งท่านเนี่ยและช่วงนี้ไม่มีโอกาสที่จะทิ้งลงน้ำแม่ปิงได้ใช่ไหมฮะจะต้องลงจุดเนี่ยมีจุดประภัยอีกที่หนึ่งพ่อมันเล็กก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาลองดูน้ำนะคะที่มันไหลผ่านจากจุดนี้ที่เป็นคลองน้ำเสียส่งน้ำให้คุณผู้ชมได้เห็นมวลน้ำระดับน้ำกระแสน้ำก็ไหลแรงนะคะ
ค่ะอันนี้มาเฝ้าดูน้ำกันตั้งแต่เช้าแล้วเหรอคะครับผมตรงนี้กังวลใจหรืออะไรในเรื่องของมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมจุดนี้ไหมคะเพราะว่ามันมีแจ้งประกาศเตือนมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานว่าเดี๋ยวจะมีน้ำตัวละลอกใหม่อัดลงมาอีกครับเพราะว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเพราะบางบ้านตัวนี้ได้รับผลกระทบคือน้ำมันถึงทรวงอกแล้วอะแล้วก็ความเสียหายก็คือบางทีบางคนเข้าไปอยู่ในบ้านไม่ได้ก็ต้องไปเช่าบ้านเช่าอะไรอยู่ครับตอนนี้มีกังวลก็คือน้ำมันจะเพิ่มอีกละลอกนึงครับก็กังวลกันอยู่ใช่ไหมครับส่วนความช่วยเหลือในเรื่องอาหารการกินหรือสิ่งที่กังวลใจตรงนี้มีถึงจุดนี้ไหมพี่ก็เมื่อวานประมาณ11โมงตอนเช้าอ่ะคุณปุ๋มปนัดดาก็มานะแล้วก็มีของวันสร้างสุขนี้เขาใช้ตัวแทนมาเขาไม่ได้มาเองแล้วก็เป็นส่วนที่ของหมู่บ้านที่รวมหมู่3หมู่4หมู่5รวมกันแบบคล้ายๆว่ามีคนแบบบริจาคเงินมั่งข้าวของมีไข่มีอะไรเพื่อรวมๆแล้วเสร็จแล้วทําแล้วก็แจกกระจายหมดเลยทั้งหน่วยงานของปอเต็กตึ้งเนาะจากหลายๆสาขาเข้ามาช่วยอย่างดีมากเลยก็ถือว่าการช่วยเหลือเข้าถึงดีนะคะแล้วก็ชาวบ้านต้องบอกว่าจุดนี้นะคะตื่นตัวแล้วก็เฝ้าระวังกันปัญหาที่เจอตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของน้ําเน่าเหม็นนะคะเริ่มส่งกลิ่นแล้วเพราะว่าน้ําในรอบ2ยังคงค้างอยู่ในพื้นที่ค่ะก็ต้องบอกว่าทางด้านกรมชลประทานของลําพูนเมื่อคืนนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํานะคะกําลังสูงขนาด42นิ้วเพิ่มอีก1จุดด้วยค่ะที่ศบปะหมู่9ตำบลริมปิงเร่งระบายน้ําออกอย่างรวดเร็วนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่จุดนี้ค่ะขอบคุณคุณลักษิกาแพรทองด้วยนะคะที่จังหวัดลำพูนค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอยู่ครับก็เป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำในขณะนี้นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ